สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดิจิทัลฟุตบอลไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2557ช่วงท้ายปลายปีแล้วนะครับอยู่กับพิธีกรผู้ดำเนินรายการก็คือผมครับโทนคุงพีระนัทจำปาเงินแล้วก็คุณอัจฉพงศ์ศรีมาแล้ววันนี้ผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเรา2ท่านนะครับคุณสะสมภพประเสริฐแล้วก็คุณมดครับนะฮะคุณแมวครับคุณมดสิฮะครับคุณมดสมยาวนะครับหรือว่าแมวสมยศแดงยวนสวัสดีครับ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 เขาไปขัดเขาแล้วดูดิครับอย่าขัดมุกผมฮะเป็นไงเขาวางแผนไว้แล้วหาไหมแมวหาไหมหาครับมดสมยาวนะครับคือก็วันนี้มาแทนมดสัวเดชมั่นวิมลที่หลังๆกระด้างกระเดื่องก็วงการนี้มันอยู่ยากขึ้นทุกวันใช่เหรอนะฮะปกติจะเป็นสุรชัยกันคุณปิยกุลนี่แล้วเขาติดภารกิจนะฮะแล้วมดสัวเดชก็มาแทนแต่ว่ามดหลังๆเนี่ยกระด้างกระเดื่องแมวเลยมาเสียบแทนต่อแมวก็เสียบต่อครับนะฮะเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นคนรอแล้วรอเสียบเลยรอเสียบอยู่แล้วเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็รอเสียบอยู่แล้วนะฮะวันนี้อยู่กันสบายๆกับบรรยากาศที่ต้องบอกว่ามีความสุขของวงการฟุตบอลไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับทีมชาติไทยของเราชนะมาเลเซีย3-2ในการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki ครับ2014แล้วทำให้เราเนี่ยก็ลอยลามเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วซึ่งเดี๋ยวเรื่องราวของทีมชาติไทยเรามีมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายแล้วก็จะวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เราจะต้องพบกับเมียนมาในนัดสุดท้ายด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ถ้าท่านเปิดมาเห็นรายการของเราเนี่ยจะมีโล่รางวัลนะฮะวางอยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่3อันนะครับนี่ฮะ นี่คือโล่รางวัลที่ทางรายการของเราตั้งใจที่จะทำขึ้นมามอบเป็นรางวัลให้กับบุคลากรในวงการฟุตบอลไทยนะครับจากการเรียกว่าตัดสินของทีมงานทั้งผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็พิธีกรของรายการของเราเองซึ่งก็คือรางวัลที่ชื่อว่า This is Football Thai Award 2014 ที่มาที่ไปของรางวัลนี้เป็นอย่างไรครับคุณสะสมจริงๆจริงๆมันอาจจะเป็นรางวัลที่ดูเล็กๆนะครับแต่ว่าจริงๆเราคัดสรรแบบชนิดแบบว่าเราต้องการให้กำลังใจครับบางท่านอาจจะไม่ได้รางวัลจากในส่วนของ TPL หรือว่าในส่วนของสมาคมต่างๆที่เชิดชูกันมาครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามองถึงเบื้องลึกจริงๆว่าบุคคลเหล่านี้หรือสโมสรต่างๆที่มีรางวัลอยู่เนี้ยสมควรจะได้มันอาจจะแตกต่างจากที่เขาเซตกันไว้นะโดยจากการสาวเสียงกันคุยกันแล้วก็ดูผลงานทั้งปีครับทั้งปีของฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งคุณมดเอ๋ยคุณแมวส่งกระแสจิตมาช่วยกันครับก็หมดก็เรามีการนั่งประชุมใหญ่กันครับไม่ได้นั่งเทียนนะครับอ้าวแมวมาดิเอ้ยแมวทั้งโค้ชปิยะกุลข้าวหน้าทั้งโค้ชงวนทั้งโค้ชปิยะกุลนะฮะแล้วก็ทั้งยีนแล้วผู้บริหารด้วยครับนะฮะคือเราเต็มใจครับเพราะว่าบางรางวัลผมย้ำว่าบางรางวัลเป็นรางวัลที่หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยได้ยังไงครับแต่ว่าเราบอกว่าเราชื่นชมในสิ่งที่หลายคนมองไม่เห็นในมุมมองของเรานะทั้งในมุมมองของผู้บรรยายอย่างพวกเราทั้งคุณแม่ก็คุณบรรยายคุณลูกศรสมยศคุณอาชพงศ์คุณลูกศรศิลปพันธ์ตัวผมเองรวมถึงมุมมองของผู้สันทัดกรณีอย่างคุณสะสมคุณปิยะกุลคุณสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์นะคุณสุเดชมั่นวิมลผู้บรรยายแล้วก็ทีมงานโปรดิวเซอร์ของเรานะที่กำลังคุยกันว่าเอ๊ะมันมีมุมมองบางรางวัลเนี่ยอาจจะเรียกว่าฉีกแนวหรือแตกต่างจากคนอื่นแต่เราก็พิเคราะห์กันตามเหตุผลตามปัจจัยความยากง่ายซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรางวัลนี้กันในช่วงแรกนะฮะแล้วก็เราจะอธิบายถึงเหตุผลที่ทำไมนะรางวัลนี้ถึงเป็นของทีมนี้หรือว่าคนคนนี้นะรางวัลแรกนะฮะทีมยอดเยี่ยมทีมยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งนะครับผู้ที่ทีมที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ดึง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 ทำไมโปรดิวเซอร์ไม่หาซาวเสิร์ฟเตรียมไว้ผมไม่เข้าใจนะฮะดึง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 แมวไม่ต้องอยู่เฉยอยู่เฉยไหมทีมบางกอกกราสฮะบางกอกกราสเอฟซีครับผมครับผมไม่อยากจะไปชิงเขาอะไรครับผมเมื่อคู่ไปชิงมุกเวลาเราไม่กล้าที่จะบอกว่าเป็นสโมสรไหนบางกอกกราสครับคือหลายเสียงเห็นพ้องต้องกันอาจจะมีแย้งบ้างบางเสียงแต่ว่าส่วนใหญ่เลยล่ะถ้าว่ามีสัก9-10 เสียงเนี่ยเป็นบางกอกกราสถึง7-8 เสียงทีเดียวในการเลือกที่บางกอกกราสมาด้วยผลงานที่ต้องบอกว่า
ที่เราเห็นกันก็คือในสโมสรอาจจะในลีกอาจจะดูลุ้มลุ้มดอนแต่ก็เอาตัวรอดได้ในส่วนที่สูงของตารางอยู่แต่ว่าที่น่าชมเชยก็คือการที่พวกเขาไปคว้าแชมป์โตต้าเป็นเอฟเอครับเป็นเอฟเอครับไทยโคเบครับที่ผ่านยักษ์ใหญ่มาทั้งนั้นนะครับคือเหตุผลเบื้องหลังที่ชนะใจของคณะกรรมการที่พูดคุยกันนะครับคุณแมวฮะครับบางกอกกราสเนี่ยถ้าไม่นับเรื่องของกระต่ายแก้วที่คุณหรือว่าสาวๆกระต่ายแก้วผู้นำกองเชียร์ของบางกอกกราสที่คุณไปนั่งเฝ้าอยู่ประจำแล้วเนี่ยคุณประทับใจอะไรสโมสรบางกอกกราสทีมฟุตบอลทีมนี้เชิญเลยฮะพูดถึงเรื่องของบางกอกกราสนี่ต้องยกให้อย่างนึงก็คือเอาเสื้อมาให้พวกเราด้วยหนึ่งให้ครับที่เวิร์คดีคือไม่เอาครับเรื่องพวกนั้นไม่เอาครับผมตัดไปเลยครับไม่ใช่ว่าเขาเอาเสื้อมาให้แล้วคุณมาคือเอาผมตัดเรื่องกระต่ายแก้วไปเรื่องนึงตัดเรื่องเอาเสื้อมาให้เรื่องต่อมาครับผมเป็นทีมที่ถือว่าเป็นการจัดการระบบของทีมเขาถือว่าได้ดีเลยนะครับตั้งแต่ภายในทีมแล้วก็มีอะคาเดมี่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทำผลงานได้ดีในการแข่งฟุตบอลเอฟเอคัพที่ผ่านมาปราบทั้งบุรีรัมย์แชมป์เก่านะครับแล้วก็มาปราบทั้งได้ของชลบุรีด้วยครับถือว่าแล้วก็มาปราบเมืองทองด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของทางด้านบางกอกก๊าซแม้ว่าผลงานในไทยพรีเมียร์ลีกของเขาเองจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลุ้มๆดอนๆนะครับแต่ว่าการหมุนเวียนนักเตะแล้วการปั้นนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาเสริมนี่เข้ามาในทีมนี่แล้วเยอะแยะมากมายแล้วก็สร้างผลงานได้ดีด้วยนะครับก็สมควรนะครับที่บางกอกก๊าซนี่ที่จะได้นะครับทีมยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าเขามีการจัดการที่ดีแล้วก็เหมาะสมแล้วนะครับโดยเฉพาะการปูปั้นตั้งแต่ดาวรุ่งขึ้นมาหลายคนเลยทีเดียวก็สะสมแล้วครับผมมองเรื่องของความอดทนคือกว่าทีมฟุตบอลหรือสโมสรหนึ่งเนี่ยจะขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็มีศักดิ์ศรีในการคว้าถ้วยสักรางวัลหนึ่งเนี่ยผมว่ามันต้องอาศัยทั้งความอดทนผู้บริหารที่โอ้โหปีแล้วปีเล่าอย่างคุณประวินวิโรจน์ภักดีวิโรจน์ภักดีเนี่ยคือมีความตั้งใจแรงกล้ามากมีความบ้าฟุตบอลคนหนึ่งในเดียวกันปีแล้วปีเล่าโอ้ไม่ได้มองตาปริบๆพวกเขาไปกันหมดแล้วครับเขาก็ติดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้ามาตลอดคือบิ๊กทีมแหละสรุปก็คือบีจีคือยังเป็นหนึ่งในกลุ่มของบิ๊กทีมอยู่ในเมืองไทยที่เป็นดาวที่ต้องมีโอกาสลุ้นแชมป์หลักใช่ครับป้าปีแรกไม่เข้าปีที่สองไม่เข้ามันมีโอกาสเหมือนกันที่เริ่มท้อพอเริ่มท้อปุ๊บพอดีมันเหมือนเอาละจะสุดท้ายละเกือบแก๊สสุดท้ายเหมือนกันนะพอดีมากครับพอดีมันมี turning point ได้แชมป์เอฟครับและได้แชมป์เอฟครับเนี่ยมันได้ไปอวดโฉมตาโลโก้ที่เขาคิดด้วยมันสมองของพวกเขามาเนี่ยระดับเอเชียแรงใจเลยมาใหม่มันเลยมาใหม่แล้วก็ทีนี้ก็แล้วที่ใหญ่คือมีโอกาสที่จะไปแบมือขอสตังค์สปอนเซอร์ต่างๆจากสปอนเซอร์ในเครือครับสปอนเซอร์ต่างๆนะที่อบอุ้มมาตลอดซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของเดมิโอที่มันผลักดันโดย2แรงเท่าเพราะว่าคือถ้าเมื่อไหร่เรายังคิดว่าเฮ้ยปีนี้ถ้าสมมุติในกรณีที่ BG ไม่ได้ครับโอ้โหอาจจะเฉานะอาจจะเพราะว่าลงทุนอาจจะโอ้โหอาจจะยังคงได้แหละแต่ฟีลลิ่งมันคือ100กว่าล้านแล้วทีนี้อาจจะได้เห็นอัศจรรย์ฝั่งตรงข้ามได้แล้วถูกไหมถูกไหมก็วอนเจ้าของสถานไม่ต้องมายุ่งเขาหรอกเดี๋ยวเขาจัดการเองครับทิ้งยิงไปวอนเดี๋ยวเขาไม่ให้ครับมาครับหลังจากได้ทีมแล้วมาถึงโค้ชไหมครับคุณเพียรนัทด่าโค้ชยอดเยี่ยมก็วอนเลยนะฮะสำหรับเจ้าของที่นะจะได้มีอัศจรรย์ครบสงสารเขาที่อยากให้เขามีอัศจรรย์ครบจบนะฮะโค้ชยอดเยี่ยมเมื่อกี้พูดถึงสโมสรยอดเยี่ยมนี่ก็เป็นมุมมองของพวกเรานะครับโค้ชยอดเยี่ยมนี่ก็ในมุมมองของทีมงานเราลงมติกันออกมาว่าโค้ชยอดเยี่ยมของ Lead It Football Thai Award 2014ก็คือได้แก่ท่านผมตอบไหมได้แก่ฝากให้ดีฮะโค้ชก็เป็นโค้ชสมชายซับเพิ่มนะครับที่คว้าตำแหน่งนี้ไปก็มีเบื้องหลังอยู่เสียงก็แตกอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เลือกสมชายก็มีทั้งดุสิตเฉลิมแสนบ้างอนุรักษ์ศรีเกิดของบางกอกกราสที่คว้าแชมป์เอฟเอคัพแล้วก็รวมทั้งโค้ชใหม่อย่างเชียงรายคุณโจที่เข้ามาเข้าข่ายในการที่คัดเลือกกันนะครับอาตุ้มใหญ่ก็มาเห็นว่าสมชายเองเจองานหนักมากกว่าต่อสู้อย่างนี้มาตลอดทีมเองก่อนที่จะจบฤดูกาลเนี่ยก่อนนั้น8-9นัดมีข่าวอย่างโน้นอย่างนี้แต่เขาก็ยังเป็นสมชายที่พาทีมรอดพ้นมาได้ตรงนี้โดยชนะใจกรรมการของพวกเรานะครับ
นะฮะคุณสะสมค่าขยายความของเจ้าของรางวัลนี้นะฮะคุณสมชายซับเพิ่มสมชายเป็นทั้งหมดของ TOT นะครับไล่ตั้งแต่การวิ่งไปชนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัท TOT เองนะครับแล้วก็หาควานนักเตะทั้งเก่าทั้งใหม่มาครับแล้วชื่อชั้นนักเตะเนี่ยทำไมสมชายซับเพิ่มถึงแซงทั้งธีรศักดิ์จริงจริงธีรศักดิ์ก็มีความโดดเด่นเหมือนกันในการที่จะทำงานปีแรกแล้วขึ้นมาถึงขนาดนี้แต่อย่าลืมว่าด้วยทรัพยากรของเชียงรายเหนือกว่า TOT แล้วถ้าย้อนกลับไปปีหรือ2ปีที่แล้วรางวัลนี้ก็ยังให้สมชายอยู่ครับ เพราะว่าโอ้โหต้องบอกว่าด้วยปัจจัยอ่ะความยากในการทำมันเยอะครับเรื่องทั้งการโอ้โหหาเงินมาทำเรียกความมั่นใจขึ้นหลายอย่างอ่ะนะหลังฤดูกาลนี้เป็นเราเนี่ยนะฮะโอ้โหมีข่าวปลายฤดูกาลทีมไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงเป็นบางคนที่ใจถอดใจไปแล้วเพราะสมชายไม่ถอดใจไม่พอยังสามารถไปบอกให้นักฟุตบอลว่าเฮ้ยก็อย่าเพิ่งถอดใจนะเว้ยเรายังมีอนาคตแล้วสู้จนรอดได้อ่ะแล้วโค้ชแมวมีเติมไหมก็สมชายถือว่าโค้ชประหลาดหน้าเมืองไทยนะครับสมชายซับเพิ่มก็ถือว่าทำผลงานได้ดีในช่วงต้นฤดูกาลนะครับทำทีมนี้ติด1ใน5ของตารางคะแนนเช่นเดียวกันแต่ว่ามาปลายช่วงกลางๆนะครับล่วงลงมาแล้วนัดสุดท้ายนี่พวกเขาเองก็ตอนนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากแล้วแต่สามารถเรียกนะครับศรัทธาแล้วก็เรียกว่าจิตวิทยาให้น้องบอลฮึดสู้ขึ้นมาได้ทั้งที่เล่นกับชลบุรีก็รู้อยู่แล้วว่าชลบุรีเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากใครไปเล่นที่นั่นนี่เก็บแต้มมันยากมากครับแต่ว่าทีโอทีเขาทำได้1แต้มวันนั้นมีค่ามากนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวิจัยของโค้ชสมชายเองและนักฟุตบอลเองชื่อชั้นนักฟุตบอลถ้าเปรียบเทียบกับสโมสรอื่นแล้วเงินทองนี่ดูแล้วก็เป็นรองหลายสโมสรเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่แกก็สามารถสร้างทีมขึ้นมาได้แล้วก็อยู่รอดตกชั้นมาเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วถือว่าใช่ถือว่าน่าจะยกย่องครับเนี่ยย้อนไปว่าที่คุยกันเนี่ย บอกว่าทำไมต้องเป็นสมชายคือตามธรรมเนียมส่วนใหญ่มักจะให้ทีมที่มันได้แชมป์ครับถูกไหมครับไม่เถียงในแชมป์ทั้งบุรีรัมย์ทั้ง BG ทั้ง BC เนี่ยทุกคนมีความโดดเด่นเท่ากันเพียงแต่ว่าสมชายสามารถขุดแล้วควักเอากะโหลกของนักเตะมาเล่นได้แบบเพียวๆเลยไม่ต้องไปอินว่าต้องไอ้คนนี้โปรไฟล์ดีไม่ดีไม่รู้ครับเขามีอยู่แค่นี้ครับเขามีค่าขนมอยู่50บาทแต่บางทีมีเป็น100มี200 300ซึ่งมองเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสมชายสามารถเค้นเอาทุกอย่างจากนักเตะผมเติมนิดนึงพอนึกได้พอดีว่าปกิจดีพร้อมที่เล่นเก่งๆในทีมชาติไทยทุกเนี้ยเป็นสมชายที่พามาจากรัฐประชาเลยนะตอนนี้รัฐประชาปล่อยตัวจนอ้วนต่างๆแล้วสมชายถ้าอยากเล่นต่อให้ไปเต้นตัวเองแล้วก็พอทำได้ก็หิ้วมาที่ทีมด้วยกันแล้วกลายเป็นประกิจที่มีผลงานในทีมชาติด้วยตรงนี้เป็นเครดิตเล็กน้อยของสมชายอย่างสมชายนี่คุณสะสมพบประเสริฐคุณสมชายซับเพิ่มนี่คุณสะสมบอกว่าให้เหมือนให้ย้อนหลังด้วยพอทำดีอย่างนี้มาหลายปีดังนั้นเนี่ยถ้าสมชายช่วยบุญชุมเนี่ยยังอยู่แม่กองก็ไม่แน่ไม่แน่ก็จะเป็นผู้คันดิเดตกันเพราะเคลื่อนไขในการทำงานเนี่ยนะปัจจัยความยากในการทำงานที่เท่ากันนะเหมือนกันที่พอโค้ชเนอร์สมชายไม่อยู่ใช่สมชายไม่อยู่เชียงใหม่กลับมาเชียงใหม่เรามาถึงผู้เล่นไหมครับเริ่มแต่ผู้สาประตูก่อนนะครับก็เป็นทางชนินแซ่เอี่ยครับผมไม่ระทึกนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมระทึกกำลังจะเฉลยเองคุณอัชพงศ์ก็มาเอาของผมไปซะอีกนะคุณเชิญเลยฮะคุณสะสมว่าชนินแซ่เอี่ยทำไมถึงเป็นคนนี้ฮะด้วยผลงานของการท่าเรือด้วยนะครับไอ้ตอนนี้จะเรียกอะไรนะการท่าเรือการท่าเรือ FC ด้วยผลงานของการท่าเรือในประเทศไทยแล้วกันนะฮะเขาสามารถเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่พาทีมขึ้นมาโดยมีฟอร์มที่โดดเด่นครับโอเคเปรียบเทียบกับศิวรักษ์เป็นรองเปรียบเทียบกับกวินเป็นรองทุกอย่างเป็นรองหมดเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ทีมกำลังระสับพินก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่รูปร่างไม่ได้ได้เปรียบใครเลยนะรูปร่างอาจจะดูไม่เหมาะกับผู้สาวตูตำแหน่งผู้สาวตูด้วยซ้ำไปแต่ความคล่องตัวของเขาเนี่ยสามารถทำให้ทุกอย่างอยู่ในเกมเขาได้ก็มีคู่แข่งอย่างทศพรด้วยนะที่มันจะคุยกันมีคู่แข่งเข้ามาคือต้นฤดูกาลเนี่ยอาจจะมีอุกฤษบ้างแต่อุกฤษก็หลุดไปในช่วงเล็กข้างหลังนะครับก็ทำให้ว่าชนินเองก็ชนะโดยเซนิคขาดละในปีนี้นะครับเอาจากผู้สาวตูมากองหลังยอดเยี่ยมเป็นอดิศรพรมรักครับนะจาก BC เทโรศาสนาไม่ต้องตื่นเต้นแล้วฮะเฉลยก็เนี่ยแหละฮะว่ารางวัลกองหลังยอดเยี่ยมของดีดีฟุตบอลไทยอวอร์ดปีนี้ก็คืออดิศรพรมรัก
นะคุณแมวขยายความนักฟุตบอลคนนี้เนี่ยอดิศรพรมรักอดิศรพรมรักถือว่าเป็นนักเตะที่เทโรได้สร้างขึ้นมาถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ผลงานที่เข้าตานะครับในระดับสโมสรแล้วก็มาติดทีมชาติชุดเอเชียนเกมนะครับหลายคนเองก็คิดว่าในระดับเอเชียนเกมอดิศรพรมรักนี่จะสามารถจะไหวไหมจะเป็นตัวจริงได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาเองก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเองก็มีความสามารถพอแล้วก็เป็นนักเตะที่ถือว่าประสบการณ์น้อยแต่ว่านิ่งนะครับรวมทั้งการแข่งฟุตบอลซูซูกิครับเองก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับคนนี้อนาคตผมว่าน่าจะไกลเลยทีเดียวนะครับถ้ายังรักษาระเบียบวินัยอยู่นะครับน่าสนใจครับครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่พูดจากใจอดีตนักฟุตบอลระดับตัวเคยเอาเป็นว่าถ้ามีวินัยก็ป่านนี้ก็อยู่ชลบุรีไปแล้วนะครับคุณแมวสมยศแดงยวนเนี่ยแหละฮะอันนี้พูดจากใจเตือนรุ่นน้องเลยย้ำเลยนะเรื่องวินัยนะคุณแมวนะสำคัญมากครับนะเขาว่ากันว่าถ้าสมยศแดงยวนไม่เลิกเล่นฟุตบอลไม่เสียวินัยไปเนี่ยสีเกตหมาดปูเต้ก็ลำบากนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็นั่งอยู่นี่แล้วนะฮะเดินได้ก็บุญแล้วนะครับคุณสะสมครับอดิศรพรมรักทำไมเป็นคนนี้ฮะผมว่าเด็กคนนี้เขามีไหวพริบในเกมรับที่ค่อนข้างดีแล้วเล่นสะอาดสำคัญคือเล่นสะอาดด้วยแล้วก็การขึ้นมาของเขาเนี่ยแทรกตัวใน BC เทโรสันนะไม่หมูนะไม่หมูแล้วมายืนคู่กับเดจิซึ่งประโยชน์มันได้สูงมากๆ เพราะว่าการมายืนกับเดจิเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้ทางรัฐที่ทางรัฐที่แบบชัดเจนมากอดิศรแต่ก่อนไม่เก่งมากแต่พอมายืนกับคู่เดจิปุ๊บมันเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็มีการซึมซับหรือถ่ายทอดทางยีนกันดูการเล่นจังหวะด้วยการเล่นกันทุกวันก็เลยทำให้เอาล่ะมันมีหลายคนมันมีหลายคนที่เอาล่ะตำแหน่งกองหลังยอดเยี่ยมมีเยอะที่ที่เราคุยกันนั้นก็จะมีสุทินันคนนึงล่ะที่ดูสายแววที่เข้ามาแต่พวกนี้คือขึ้นหิ้งไปแล้วนะขึ้นหิ้งไปโอเคอย่างเกมพุทธเนี่ยเกือบจะได้การเขาเรียกอะไรเกินเทิร์นนิ่งพอยต์กลับมาของกองหลังเขาเนี่ยมันเกือบจะได้เพียงแต่ว่าเด็กคนนี้เขาคือกำลังขึ้นไปแต่เกียรติวุฒิมาแค่ย้อนกลับไปนะคือเป็นคือฟอร์มเกียรติวุฒิปีนี้เป็นฟอร์มที่ทุกคนคาดหวังจากเขาใช่แล้วเขากลับมาทำได้แต่ฟอร์มของอดิศรผมลังเนี่ยเป็นฟอร์มที่เฮ้ยอยู่ๆมันเขาไม่แน่ใจเลยมาไม่แน่ใจมาก่อนว่าอดิศรจะเล่นได้จะได้ไหมนะฮะอันนั้นคือกองหลังยอดเยี่ยมกองกลางยอดเยี่ยมฮะแน่นอนว่าเป็นชื่อที่บอกว่าคนเนี้ยในบรรดาตั้งแต่เราจะประกาศรายชื่อผู้ได้รางวัลมาเนี่ยคนนี้น่าจะมีคนเห็นด้วยมากที่สุดแน่นอน